เทศนากันนี่ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงโปรดคณะหม่อมหลวงจิตตินพวงศ์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีศาสนาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดมีเครื่องซักฟอกสิ่งประดับทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกด้านและทุกเมื่อมีความสมานความสุขกบทางเดียวพระทุกข้าวกับพระมันการทำสุขกบตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่าแต่บุคคลท่านหนุนหน้าใดเพราะทางนี้เป็นทางที่คือดีทั้งสิ่งที่จะตกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่จะตกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ราบรื่นหรือเดินได้สะดวกของสิ่งที่ประสบทั้งหมดถ้าจะเทียบทางฐานะก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่ลดทุนนักเพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาที่นี่มีทางของมนทินที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดีน่าคนจะตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสาวกทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในจุดที่ปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มนวลต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจะกิริยามารยาทการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดีเองเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาสมควรแล้ว
ดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมาไม่ใช่แม้จะแตกเปื้อนก็แตกเปื้อนโดยตนเองเป็นผู้ใช้ลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงในสมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนนั้นใจก็จะค่อยมีความสง่าราศีความแข็งใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มนวลหน้าท้ายหน้าหนึ่งหน้าหกและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมายแต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินหรือเคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจิตที่เคยเป็นยังไงมายังไงทิฏฐิถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาแล้วนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังกัจฉามินั่นคือองค์แห่งใจนะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองเป็นถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพัดพรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหัตถ์ไทยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างนี้ฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นเองเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจนะให้เป็นอารมณ์ห่วงใยในบริษัทบริวารสมบัติพระสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและมีพระลูกรักเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความจักสรู้แม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการอยู่การไปการเสวย
การนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจไม่ให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดพระกยาหารตามตริยท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตนอดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจพระบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเราการทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทั้งนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบงำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัตตะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังพระนางคัจฉามของพวกเราท่านฝืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่เดือดร้อนเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วๆไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำราเนี่ยความฝืนเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็เลยค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่มีเราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำนึงถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินและฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรด้วยความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่า
เราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจทั้งตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามขั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอแต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนใครตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความพื้นคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระณะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่แหละเป็นที่ยึดมั่นและเป็นฐานะของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังแค่นังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งความดื้อดึงต้องเป็นไปด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและคฤหัสถ์เพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายใน
ให้แสดงตัวออกมาเป็นความดื้อดึงหรือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรากฏรูปร่างขึ้นมาเช่นเราเช่นท่านแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับตามพระองค์ท่านนี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรมทั่วๆไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้วยังเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกให้ได้กราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เคยจืดจางเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสะสางจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะมีการขยับตัวขึ้นไปตามกำลังของความเพียรที่หนุนหลังอยู่เสมออย่างไรต้องก้าวไปเป็นลำดับไม่มีวันที่จะถอยกลับลงมาหากความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอแล้ววันนี้รู้ขนาดนี้วันนี้มีอารมณ์ประจำใจเท่านี้และได้ใช้ความเพียรพยายามรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับที่เรตัญหาจะพอตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ่มลุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไปแต่บุคคลผู้มีความเพียรซึ่งชำระตนอยู่เสมอนอกจากผู้จะไม่มีความสนใจต่อเรื่องการอบรมหรือดัดแปลงตนเองเท่านั้นนั่นเป็นคนหาประมาณไม่ได้คือไม่มีเขตไม่มีแดนคนประเภทนั้นเราอย่าได้ถือมาเป็นคติตัวอย่างจะทำตัวของเราให้ด้อยในทางความภาคความเพียรผู้ใดที่ดีผู้นั้นแหละจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามให้ถือมาเป็นคติเรื่องใดที่ดีถือเรื่องนั้นมาเป็นคติคนใดดีถือคนนั้นเป็นคติแม่ที่สุดคติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับสัตว์เราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องพร่ำสอนเราใบไม้ร่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องพร่ำสอนตนเองนากิริยาที่ร่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องร่วงโรยลงไปเช่นนี้เรื่องชีวิตจิตใจสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจำตนเป็นลำดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยั้งจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมาใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเรื่องนี้เป็นอยู่เช่นนี้ตั้งอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลายไม่เคยเป็นไปตามความตำหนิติชมหรืออ้อนวอนของใครๆทั้งนั้นและเรื่องเช่นนี้มีอยู่ทั่วไป
ไม่ว่าคนหูหนวกตาบอดเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะตลอดสภาวะทั่วๆไปทั้งที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณมันเป็นอยู่เช่นนั้นเหมือนกันหมดผู้มีสติปัญญาพิจารณาไปที่ไหนมีตั้งแต่ยาแก้จิตใจของตนหรือยาแก้โรคภายในใจของตนให้ค่อยสางค่อยหายไปเป็นลำดับเพราะอำนาจของอุบายปัญญาที่รับสัมผัสจากสิ่งทั้งหลายมาเตือนตนอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดีเดินนั่งนอนมีที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสดาขึ้นมาก็เรานี้มีศาสดาเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทกล่าวไว้ในธรรมะว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทั้งนั้นทำไมจึงต้องสอนเราเพราะเรื่องมีอยู่กับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแล้วย่อมมีทางที่จะหายโรคภัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญาที่จะไตรตรองดูเรื่องภายนอกภายในจึงควรให้แนบสนิทกับใจเรื่องของทุกข์ก็มีทั้งทุกข์ข้างนอกมีทั้งทุกข์ข้างในมีทั้งทุกข์ของท่านและทุกข์ของเราทุกข์ของสัตว์ทุกข์ของบุคคลมีเต็มไปหมดแต่เป็นเรื่องทุกข์อันเดียวกันคือความบีบคั้นอันเดียวกันสัตว์แสดงตัวออกมาให้เราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือเขาทนอยู่ไม่ไหวเพราะความบีบคั้นร้องโวยวายวายสัตว์ก็ร้องเสียงสัตว์คนก็ร้องเสียงคนสัตว์ประเภทใดก็ร้องตามเสียงแห่งประเภทของตนแต่เมื่อสรุปความลงแล้วเรียกว่าความบีบคั้นแห่งทุกข์จนคนไม่ไหวแล้วแสดงความเคลื่อนไหวออกมาอย่างนั้นให้เราทราบมีเรื่องของทุกข์ประกาศอยู่เช่นนี้ทำไมเราจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่เช่นนี้นอกจากนั้นยังแสดงอยู่กับเราเราจะไม่แสดงออกมาทางคำพูดก็ตามแต่ก็ต้องแสดงออกมาทางใจรู้ในทางใจตนเองว่าขณะนี้มีทุกข์บีบคั้นอยู่ที่ตรงไหนบ้างในอวัยวะทั้งหมดของเรานี้ต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์บีบคั้นอยู่จนได้ทีเดียวจะให้อยู่อย่างสบายหายทุกข์ไม่ปรากฏเลยในร่างของบุคคลผู้หนึ่งและใจของบุคคลผู้หนึ่งนั้นไม่มีมากก็ต้องมีน้อยแสดงตัวอยู่เช่นนั้นพอให้ผู้มีปัญญาจะได้ไตร่ตรองทราบเหตุทราบผลของเรื่องความบีบคั้นและเรื่องของทุกข์ที่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาอีกก็คือทุกทางใจธรรมะแก้ไขตอนไหนยังไม่หมดทุกต้องแสดงขึ้นมาที่ตรงนั้นทุกประเภทนั้นต้องแสดงขึ้นมาธรรมะซึมซาบเข้าไปถึงตอนไหนตอนนั้นก็ทุกก็ค่อยหมดไปเช่นเดียวกับการซักฟอกเสื้อผ้าของเราถ้าเสื้อผ้าได้ถูกซักฟอกตลอดทั้งผืนเสื้อผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดขึ้นมาทั้งผืนเรื่องของใจก็เหมือนกันถ้าเครื่องซักฟอกคือสติปัญญา
ได้ซักพอกตลอดทั่วถึงภายในจิตของตนเองแล้วก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่เหมือนอย่างจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเช่นนั้นไม่มีจิตดวงใดจะผ่านพ้นความหรือจะฝืนการซักพอกไปได้ต้องกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตามส่วนแห่งการอบรมหลักแรงหรือซักพอกของผู้มีความเพียร นั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกข์ก็ยิ่งจะเป็นข้าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำดับลำดับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกข์นั้นก็จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกล้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกข์นั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้ที่สุดทุกข์ทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุกข์ทางธาตุทางขันธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์กับใจไม่ใช่อันเดียวกันเรื่องธาตุขันธ์ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังต้องรับทราบเรื่องของทุกข์แต่ไม่ได้ซึมทราบซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนทุกข์ทางใจนั้นไม่มีสำหรับผู้ท่านบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วมีทุกข์ทางใจของเราทุกท่านก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรบ้างแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกข์ทางใจนี้ได้โดยวิธีใดเครื่องแก้ทุกข์ทางใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข์ข้างนอกหมดไปทุกข์ข้างในยังมีพิจารณาก็ถึงเรื่องของทุกข์ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกทางกายโดยทางปัญญาทุกถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยๆไม่ได้ไม่ว่าทุกทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุที่จะยังทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของใจถ้ามีสาเหตุที่จะทำทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มากน้อยทุกข์ต้องแสดงตัวขึ้นมาแม้เราจะตำหนิก็เป็นการจะเพิ่มสมุทัยคือให้สั่งสมทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนอกจากจะพิจารณาหรือจับทุกข์นั้นเป็นตัวสักขีพยานแล้วค้นหาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เช่นวันนี้เราไม่สบายใจไม่สบายเพราะเหตุไหนเราคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องเสียอกเสียใจกับสิ่งใดหรือกับบุคคลใดหรือกับเรื่องอะไรความเสียใจเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุไหนเกิดขึ้นมาที่ไหนเราต้องย้อนเข้าไปค้นเข้าไปถึงสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งความเสียใจหรือความไม่พอใจความทุกข์นั้นเป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสาเหตุเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็จะต้องไปทราบกันชัดๆอยู่ที่โรงงานผิดทุกข์คือเรื่องของใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกข์สั่งสมเรื่องของสมุทัยสั่งสมติดทุกข์ขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทัยที่สั่งสมตนเองโดยอิสระเสรีซึ่งไม่มีอะไรท่านกลางห่วงห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจ
ุดนั้นแลเป็นจุดที่ผลิตทุกข์ถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำลายโรงงานนี้เราจะทำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่วความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนความคิดอันนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ถ้าความคิดนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วก็ดีถ้าเรามีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอีกว่าความคิดดีนี้ก็เป็นเรานี่เป็นของเราแล้วเรื่องของสุขของทุกข์ก็จะกลายขึ้นมาเป็นเราเรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลำดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนี้เป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งเช่นความดีใจเป็นต้นไม่ดีคือความเสียใจเป็นต้นแสดงขึ้นมาเราก็จับเอาจุดนี้แล้วค้นหาสาเหตุมันต้องมีสาเหตุเป็นที่เกิดเช่นเดียวกันเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เป็นผลแสดงออกมาจากเหตุนั้นก็จะดับไปนอกจากนั้นเรายังจะได้คติอันสำคัญเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าในขณะนั้นด้วยวิธีดำเนินจิตเราต้องถือความสัมผัสของจิตความกระเพื่อมของจิตเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาจะแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรแสดงเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาก็ดีเราอย่าไปเสียใจกับความเศร้าหมองนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจะแสดงความผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทำความเข้าใจกับความผ่องใสความผ่องใสนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมรรคคือข้อปฏิบัติที่ชอบความเศร้าหมองก็เป็นผลอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากสมุทัยคือความไม่รอบคอบในความคิดของตนแล้วกลายเป็นความเศร้าหมองขึ้นมาความคิดทำให้กลายเป็นอารมณ์อันไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องฉาบทาจิตใจให้กลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่เศร้าหมองก็ดีใจที่ผ่องใสก็ดีก็ให้ถือเป็นทางเดินของปัญญาอย่าไปยึดเอาความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นมาเป็นตนปัญญาจะหาช่องเดินไม่ได้ความเศร้าหมองกับความผ่องใสนั้นจะกลายเป็นเราขึ้นมาเรากับเราเลยแก้กันไม่ได้เพราะความผ่องใสเราก็เสียดายเราก็รักเราก็สงวนความเศร้าหมองเราก็เกลียดก็ชังความเกลียดความชังเป็นเรื่องของเราเราไม่ชอบความเศร้าหมองแต่เราเกิดแต่เราชอบความเกลียดชังเราจึงถือความเกลียดชังขึ้นมาเป็นตัวโดยไม่รู้สึกนะมันซ้อนกันเช่นนี้เรื่องของมายาของจิตมันแสดงตัวมายาเป็นเพื่อการดำเนินไปด้วยความราบรื่นจงถือมีเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นต้นหรือเรื่องความเศร้าหมองผ่องใสเป็นต้นเป็นทางเดินของปัญญาจิตจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาให้ทราบกันทำความเข้าใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานั้นอย่าไปเข้าใจว่าความปรากฏขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จะควรถือเอาหรือเป็นที่ไว้วางใจจะกลายเป็นความเผลอและยึดเอาสิ่งนั้นกลายเป็นสมมุติจุดหนึ่งขึ้นมานั่นจะเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจของเราอีกเมื่อสิ่งที่เราเห็นว่าถูกกับใจของเราได้สลายตัวไป
หรือเมื่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้มากีดขวางหัวใจของเราเราจะแสดงความไม่พอใจแสดงความไม่พอใจนั้นจะเป็นเรื่องเสริมสมุทัยให้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกทีนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้เสมอคือว่าสิ่งที่มาปรากฏแล้วก็แสดงว่าทางเดินของเรายังมีอยู่เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏอยู่กับจิตใจของเราให้เราถือว่าสิ่งที่ปรากฏนี่แหละกำลังเป็นทางเดินของจิตเราอยู่ณบัดนี้หรือเป็นทางเดินของปัญญาเราเรายังมีทางเดินยังไม่สิ้นสุดในทางเดินของเราจนกว่าว่าปัญญาของเราได้รอบครอบทุกอย่างสิ่งที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้สลายตัวลงไปพร้อมกับกันกับรากฐานซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอาการทั้งหลายนี้ได้สลายตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่รอบครอบต่อตัวเองทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะถูกลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดทวงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านให้ชื่อว่าเป็นจุดสมมุติอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชานั่นก็ได้หลุดลอยออกไปจากใจเพราะอำนาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทะคือออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้ตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านับพลังอิทตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีได้แก่ทำบทนี้คือจะยิ่งกว่าความสิ้นสุดแห่งจุดของอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติได้สลายตัวลงไปแล้วไม่มีและจะเลวลงไปที่ไหนอีกเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นสาเหตุที่จะทำให้เลวลงก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางเดินทางเดินความหมดทางเดินของสมุติทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนนอกจากจะทำลายสมุติออกจากจิตใจเสียโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตติคำว่าวิมุตติกับนิพพานนี้เป็นไมโครของกันและกันใช้แทนกันได้เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสวยเป็นต้นเป็นไมโครที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วๆไปจะกล่าวเพียงคำใดคำหนึ่งก็ตามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพพานหรือพระอรหันต์ก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิตได้เดินสุดขีดแห่งสมมุติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นวิมุตติหรือจิตถึงวิมุตติเมื่อขันธ์ยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สำเร็จสัพพาทิเสสนิพพานจิตสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะหมดความสมมุติภายในจิตจริงแต่ความสมมุติในธาตุขันธ์ยังสมบูรณ์ท่านเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานจิตก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็ได้สลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุปาทิเสสนิพพานหมดทั้งสมมุติภายนอกหมดทั้งสมมุติภายในสมมุติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์
สิ้นสุดลงไปด้วยความสลายของเขาสมมุติภายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไรธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจธรรมธรรมคือปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังไม่จะต้องดำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุชิตังพรหมจริยังหมดกิจในพระพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงจิตนี้เองจิตที่เคยเป็นเขียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่จะได้รู้สึกตัวอย่างเต็มที่ในขณะที่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจได้หลุดลอยออกไปเรื่องปัญหาใดๆที่เคยเป็นมาของเราจะไม่มีอะไรอีกต่อไปนี่แหละการดำเนินตามแบบพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิจะมีจุดสุดท้ายตามที่อธิบายมันเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะดังนั้นขอทุกท่านได้นำไประดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนี้เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกำลังความสามารถของเราทำก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นชื่อว่าทำแล้วย่อมงามเป็นลำดับไปงามตั้งแต่ต้นเรียกว่าอาทิกัลยาณังเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นเราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราปฏิบัติไปในถ้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในถ้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าปริโยสานกัลยาณถ้าธรรมก็ยิ่งงามในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันนั่นจริงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ